พี่จ๋าห้องเรียบร้อยนะจ๊ะเชิญจ้ะจ้าคืนนี้หนูจะดูแลพี่ให้ถึงอกถึงใจเลยอาแสงครับทำไมมาไม่บอกผมก่อนล่ะครับช่วงนี้อาว่างๆก็เลยเข้ามาดูซะหน่อยบนคึกคักขึ้นมากเลยนะพอดีช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างอำเภอมาเยอะนะครับอาเออจอมเมื่อกี้อาเห็นผู้หญิงจอมครับลูกค้าต้อนน้องจะไปพบครับผมขอตัวก่อนนะครับเชิญอาตามสบายนะครับอันนี้นะครับหมดบัญชีเขาทำนั้นขอบใจครับคนก็เต็มร้านแต่ทำไมช่วงนี้รายรับถึงได้สวนทางกับรายจ่ายขนาดนี้อ้าวกำนันสวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับสบายดีนะวันนี้ลมอะไรเนี่ยพอบกำนันมาถึงที่นี่ได้คนเต็มร้านเลยนะครับเสี่ยแต่ทำไม3เดือนที่ผ่านมานี้เราถึงได้ขาดทุนขนาดนี้กำนันกำลังจะถามว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกก็จะบอกกำนันต่อเมื่ออะไรๆเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วพอดีว่าเอาเงินไปลงทุนบางอย่างที่มันให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่านี้ลงทุนอะไรเสียกำนันไปดูเองดีกว่าครับเชิญครับนี่มันซ่องดีๆนี่เองนะเสี่ยก็อย่างที่กำนันเห็นนี่แหละผมว่าเสี่ยเอาเงินมาลงทุนผิดเรื่องนะเลิกทำซะเถอะทำไมล่ะกำนันนี่มันขุมทรัพย์ของพวกเราเลยนะและอย่างตอนนี้ลูกค้าก็ติดใจในบริการของเรามากขึ้นทุกวันผมให้เอาด้วยหรอเพราะมันต้องบังคับฝืนใจคนอีกอย่างผมก็มีลูกสาวผมไม่อยากเห็นใครเอาชีวิตผู้หญิงมาซื้อขายแบบนี้แต่ผู้หญิงพวกนี้มันเต็มใจมาขายนะกำนันและอย่างเพราะมันอยากได้เงินหนูแสงเดือนแสงดาวแสงเผาก็ไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวอ้วจะให้จอมเนี่ยมาช่วยบริหารจอมมันก็เป็นลูกเขยผมจะให้มันมาคุกอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ทั้งวันได้ยังไงแค่ไนท์คลับก็เต็มกลืนแล้วเสียหาทางเลิกซะเถอะก่อนที่จะสายคิดจะมาขู่กูเลยไอ้กำนันเต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันไม่จับแล้วหรือไงได้เป็นคนแรก